สวัสดีครับนักร้องสาวนัชชาธีรนัทอยู่สานนท์ได้โพสต์เตือนภัยสาวๆทุกคนให้ระวังตัวในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาแชร์เรื่องราวมีหญิงสาวถูกลักพาตัวไปแล้ว4คนโดยเผยว่าการกาคอนโดในซอยสุขุมวิท39ซอยพร้อมจิตให้การว่าตอนนี้มีหญิงสาวชาวต่างชาติถูกลักพาตัวไปจากถนนซอย49 39 31นายซอยไม่กี่วันมานี้เองระหว่างรอรถริมถนนบนฟุตบาทสายข่าวกล่าวว่าตำรวจกำลังขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากอาคารและคอนโดรอบๆพบรถคันหนึ่งขับวนไปมารอช่วงจังหวะที่ไม่มีคนแล้วก็ดึงผู้หญิงเข้าไปในรถณตอนนี้มีหญิงสาวหายตัวไปแล้ว4คนเคสล่าสุดก็คือ4โมงเย็นเมื่อวันที่7ธันวาคมความขนลุกก็คือคนร้ายปฏิบัติการตอนกลางวันแสก4โมงเย็นตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่แต่ข่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากสื่อสายหลักย่ามคอนโดต่างๆในบริเวณดังกล่าวกำลังกังวลใจเรื่องนี้มากจึงอยากจะฝากสังคมและก็ชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องนี้ด้วยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทกลางวันแสบๆได้มันก็เกิดขึ้นที่ที่ใดของประเทศได้เช่นเดียวกัน